วันนี้มีการลงนามความร่วมมือกันค่ะระหว่างสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินกับสำนักงานการบินพลเรือนเพื่อที่จะมีการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตนะคะเพื่อที่จะให้ถึงมือแพทย์ด้วยความรวดเร็วแล้วก็เป็นความมั่นใจให้เกิดขึ้นด้วยซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าการใช้เฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยนอกจากช่วยชีวิตแล้วยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ได้รับการรักษาที่เร็วขึ้นซึ่งการพิจารณาใช้เฮลิคอปเตอร์จะเน้นการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตและมีความเร่งด่วนโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมีกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินพร้อมสนับสนุนการบินและใช้เฮลิคอปเตอร์ของสำนักงานการบินพลเรือนในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยต่อไปนี้เราไม่ใช้ฟรีนะครับอะไรที่มันฟรีมันช้าก็หลักมาจากโน้ตฟรีลันช์นะครับวันนี้เรามีกองทุนในสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินถ้ามีกรณีที่เราต้องลำเลียงเครื่องย้ายผู้ป่วยนะครับโดยทางอากาศเครื่องบินอากาศยานไม่ว่าจะเป็นปีกหมุนปีกฟิกซ์วิงหรืออะไรต่างๆสตาร์ทขึ้นหนึ่งก็เป็นแสนแล้วครับท่านไม่มีแบบค่าใช้จ่ายน้อยเพราะนั้นคนที่จะอนุมัติอะไรที่แบบเป็นการกุศลหรือเป็นเรียกว่ายังไม่รู้ว่าจะไปเก็บค่าน้ำมันค่าใช้จ่ายค่าโสวิ่งจากใครเนี่ยเขาก็จะคิดมากกว่าจะอนุมัติคนไข้เดินทางไปสวรรค์เรียบร้อยนะครับแต่วันนี้เรามีกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินก็หมายความว่าจะไปเคลื่อนย้ายใครก็ตามไม่ฟรีแล้วนะครับเราจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆให้อย่างน้อยค่าเปอร์เดียมนักบินค่าน้ำมันค่าสึกหรอต่างองค์กรเพียงแต่ว่าอาจจะดีหน่อยที่ความเป็นหน่วยราชการด้วยกันก็คือไม่คิดราคาพูดง่ายๆคิดราคาต้นทุนจากข้อมูลนะคะตั้งแต่ปี2552ที่เริ่มปฏิบัติการฉุกเฉินทางอากาศจนถึงวันที่17สิงหาคม2562 10ปีด้วยกันค่ะมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศแล้ว357ครั้งและมีสถิติการรอดชีวิตสูงมากซึ่งจากสถิติการปฏิบัติงานพบว่าผู้ที่ได้รับการบริการเป็นผู้ป่วยวิกฤตยกตัวอย่างค่ะอย่างเช่นโรคทางสมองระบบทางหายใจเรื่องของการหายใจนะคะหรือว่าอุบัติเหตุรุนแรงซึ่งโรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลอาจไม่มีแพทย์เฉพาะทางจึงมีการผู้ส่งผู้ป่วยทางอากาศก็จะช่วยเรื่องของการย่อเวลาในการเดินทางมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นการใช้รถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปยังเชียงใหม่ค่ะถ้าเกิดว่าเดินทางทางรถเนี่ยจะใช้เวลากว่า6ชั่วโมงแต่ถ้าลำเลียงทางอากาศจะใช้เวลาเพียงแค่30นาทีเท่านั้น